สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้องคมนตรีวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงได้รับชัยชนะจากการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นณสถานที่ทรงกระทำยุทธหัตถีเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะต่อมาในปีพุทธศักราช2495กองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่เมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบวงสรวงและทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่25มกราคม2502สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลจำนวน10ชุดแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่ห้องประชุม101ชั้น1สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน10ชุดเป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ซียูโรโบโควิดพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปิ่นโตเป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยระยะไกลและกระจกเป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตเพื่อสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นก่อนหน้านี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จะซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลพระราชทานแก่โรงพยาบาล73แห่งโรงพยาบาลสมุทรสาครเคยได้รับพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งของส่งตรวจเมื่อครั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกรวมทั้งยังดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น122โรงพยาบาลใน56จังหวัดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แก่ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษณศาลาวัดแกงเลี้ยวอำเภอเมืองจันทร์รวม 1,000 ผืนด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในทุกพื้นที่จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและเชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชาวศรีสะเกษ
ในวันนี้โดยจังหวัดศรีสะเกษมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี2563กว่า 167,000 ครัวเรือนกว่า 200,000 คนเช่นผู้สูงอายุเด็กผู้ยากไร้เด็กผู้ไร้อุปการะคนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์บริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีทำความดีเพื่อส่วนรวมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิตและมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิตจำนวน149คนได้โลหิตรวม 67,050 ซีซีการบริจาคโลหิตของหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคและส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องจนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆมีน้อยลงผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตลอดทั้งวันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงอาทิคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่22กองบังคับการตำรวจตระเวชายแดนภาค1คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งคณะครูโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสิรินธรมูลนิธิสิริวัฒนาเชษเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์การกีฬาแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการสมาคมปีหน้าผาแห่งประเทศไทยชมรมสายใยแม่บ้านทหารอากาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมหาวิทยาลัยศิลปากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนสภาเทคนิคการแพทย์และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพิมพ์พิมลและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ